วันนี้บินโอซาก้าครับผมไปวันนี้ไปการบินไทยครับตอนนี้มาถึงสนามบินคันไซแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟเข้าเมืองกันนะครับขึ้นมาชั้น2นะครับแล้วก็เดินไปตรงทางเชื่อมนะก็จะเป็นคันไซแอร์พอร์ตสเตชันนะครับเดินไปทางเชื่อมชั้น2แล้วก็ตัดเจอ JR สเตชันแล้วก็สถานีนันไกนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาซื้อตั๋วรถไฟนะครับที่นี่มี2สายนะคือสายนันไกแล้วก็สาย JR ที่นี่นะตอนนี้นะครับอยู่ที่ชินเซไกนะครับมาเดินดูอะไรเล่นๆแถวๆนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คอีกที่หนึ่งของโอซาก้านะคนก็จะมาเดินเล่นกินข้าวกินขนมกินทาโกยากิกันแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเราก็จะเห็นขอคอยคิสเซนทากุนี่ก็จะเป็นแลนด์มาร์คอีกที่หนึ่งขอคอยซิเทนทากุหรือตรงนี้ที่เรียกว่าชินเซไกนั่นเองครับอันนี้ก็ยังเดินติดแถวชินเซไกนะนี่นะเราจะมาเจอบาร์เบอร์นะฮะบาร์เบอร์เหมือนที่บ้านเราเลยก็มีสระใดด้วยครับนี่นะอันนี้คือบิริเคนนะครับก็จะมีหาได้ทั่วไปในชินเซไกแถวนี้นะครับบิริเคนก็คือจะเป็นลิงผสมคนสวนสาธารณะเทนโนจิครับก็วันอาทิตย์เขาก็จะพากันมาเดินเล่นเดินเที่ยวกันตรงนี้ฮะเพราะว่าใกล้กับสวนสัตว์แล้วก็สนามฟุตบอลตอนนี้เรามาตรงหอคอยซิเทนคาคุตอนค่ำๆนะครับก็จะเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะฮะตอนนี้เดินอยู่ที่ชินไชบาชินะครับมาเดินช้อปปิ้งมาหาของอร่อยๆกินกันนะครับอันนี้คือร้านซาลาเปา551ไส้แน่นมากตอนนี้เรามาถึงย่านชินไชบาชิแล้วนะครับนี่เป็นปูยักษ์ไก่คนไก่รอดทิศฐานอยู่ฉันไม่ได้อยากถ่ายยังไม่อยากถ่ายครับเคยคนขายอันนี้เราก็อยู่ริมแม่น้ำนะครับแล้วก็จะโผล่ขึ้นไปตรงชินไชบาชิตรงที่มีป็อกกี้นะครับแต่ก็จะเป็นดองกี้ที่มีสีชาสวรรค์ด้วยนี่เรามากินตัวเบบี้นะครับมากินเนื้อโกเบฮะที่ชินไชบาชิเราไม่ได้ไปเมืองโกเบแต่ว่าก็มานั่งกินรอเด็กๆขึ้นชิงช้าสวรรค์ครับได้มาแล้วเนื้อ
นี้วันที่2ของโอซาก้านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปยูนิเวอร์แซลตอนนี้เราอยู่ที่สถานีนิชิคุโจนะฮะนั่งลูปไลน์มาลงสถานีนิชิคุโจแล้วก็ต่อไปWanna sleep in, cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the sh** you don't do Well I'ma make hella sure that I don't become you I have no regrets, yeah I'm tied up my chest I'll never forget what it's like to be in debt Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain, you already knowTurn that to gains, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you could never own I feel this pain, you already know Turn that to gains, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you could never own So fight and fight and die For the things you know you'llFrom the start, you had problems with me And the things I could be, I just wish I had seen I feel this pain, you already know Turn that to gains, let my money show วันนี้นะครับเราจะนั่งชินคันเซ็นไปเกียวโตนะครับซื้อตั๋วจากชินคันเซ็นแล้วก็จะเข้าไปในชินคันเซ็นนะครับในชินคันเซ็นอันนี้ก็จะมีห้องน้ำมีไฟจองที่ไว้นะครับนี่คือที่ของเราวันนี้เดินออกเดินทางไปเกียวโตครับใช้เวลา15นาทีด้วยชินคันเซ็นจากสถานีชินโอซาก้าครับตอนนี้นั่งรถบัสจากสถานีเกียวโตนะครับไปวัดคิโยมิสิเดระนะครับหรือวัดตามไซนะครับวันนี้เรากำลังจะขึ้นไปที่วัดคิโยมิสิเดระนะครับซึ่งคนไทยก็จะเรียกว่าวัดน้ำใสซึ่งมันก็จะมีแม่น้ำสามสายให้เราไปดื่มข้างบนนะครับนี่ก็เป็นทางเดินขึ้นสองฝั่งข้างก็จะมีร้านขายของกินขนมโมจิไอศกรีมต่างๆให้เราเดินเลือกซื้อกินนะครับอันนี้ใบเล่นะฮะก็จะต่างจากบ้านเราตั้งแต่ขวดแล้วก็รสชาติอันนี้ก็จะหวานอร่อยกว่าบ้านเราจะจืดๆนิดนึงตอนนี้เดินขึ้นมาถึงบนทางเข้าวัดคิโยมิสึแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันว่าข้างในมีอะไรบ้างครับตอนนี้เราเข้ามาในวิหารไม้แล้วนะครับข้างในก็จะเป็นดิสถานเจ้าแม่กวนอิมเราเข้าไปขอพรกันวิหารไม้นี้นะสร้างมาหลายร้อยปีแล้วโดยไม่ใช้ตะปูตอกเลยสักเล่มหนึ่งนะครับข้างในก็จะเป็นหมุดไม้ตอกไว้มีใครจะขอเรื่องความรักนะครับต้องขึ้นมาตรงนี้นะครับบริเวณในวัดที่อยู่มิสึนะฮะนี่เลิฟสโตนนะครับจะมีหินเลิฟสโตนอยู่ข้างบนนี่นะฮะเลิฟสโตนเป็นของหรือพอรับมาของนี้นะครับ
ตรงนี้นะฮะคือน้ำสามสายที่ไหลลงมาจากภูเขานะคนก็จะมาตักน้ำดื่มกันนะครับสายแรกก็จะเป็นเรื่องการงานสายที่สองก็จะเป็นเรื่องเงินทองนะครับแล้วก็อีกสายก็จะเป็นเรื่องสุขภาพนะครับบางคนก็จะมาขอพรกันนะครับตอนนี้นั่งรถไฟมาที่ศาลเจ้าฟูชิมิอินารีนะฮะศาลเจ้าจิ้งจอกเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันว่าข้างในมีอะไรให้ดูกันบ้างตอนนี้เราก็มาถึงที่หน้าศาลเจ้าฟูชิชิมิอินารีแล้วนะครับก็คนไทยก็เรียกว่าศาลเจ้าจิ้งจอกที่นี่นะก็จะมีเสาโชรีอย่างนี้นะฮะเป็นพันหมื่นๆต้นเลยนะฮะไปเป็นจำนวนหลายกิโลอยู่เหมือนกันขึ้นไปบนเขานะเจ้าฟูชิชิมินอินารินะครับที่มีเสาโทริอิเป็นหมื่นๆพันๆต้นที่อยู่ในนี้นะก็จะเป็นเสาที่บริษัทร้านค้าสร้างเอาไว้นะเหมือนกับขอแล้วสำเร็จแล้วก็มาสร้างเสาโทริอิไว้ให้ที่นี่นะครับอันนี้ฮะเราก็มาเดินข้างหน้าวัดหน้าศาลเจ้านะฮะฟูชิชิมิอินารินะฮะมีน้ำส้มด้วยน้ำส้มที่นี่คือเป็นส้มลูกๆแล้วก็เขาก็จะเข้าเครื่องเจาะแล้วก็ปั่นแล้วเอาหลอดเสียบแล้วก็ดูดน้ำกินวันนี้ถ้าเรามาที่ตลาดปลาคุรมงนะเดี๋ยวเราจะมาเดินดูว่าวันนี้ในคุรมงมีอะไรกินบ้างนะครับอยู่ในตัวเมืองโอซาก้านี่เองครับอันนี้เป็นร้านน้ำเต้าหู้ที่เป็นน้ำเต้าหู้จากหัวเหลืองเลยจริงๆนะไม่ผสมอะไรเลยโคเบนะครับอันนี้คือ A5 นะครับนี่หอยโอตะเต็งเดี๋ยวจะมาลองเนื้อโคเบนะฮะนี่เป็นเนื้อ A5 นะครับอันนี้มันเยอะครับจะอร่อยตอนแรกในปากไม่ต้องเคี้ยวเลยจะพามาเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคายูพันนะฮะเราก็จะออกทางออก2จากสถานีโอโซกาคุนะครับเดี๋ยวจะไปนี่กันพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหรือเอเชียทีคตอนนี้นะเราอยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคายูพันแล้วนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดเคยติดอันดับโลกด้วยแต่ตอนนี้โดนทำลายสถิติไปแล้วแต่ว่าก็ยังไงก็ยังใหญ่อยู่นี่เราเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีตารางบอกนะฮะว่ามีโชว์กี่โมงอะไรกี่โมงบ้างนะครับThank you.
โซนที่เราจับได้นะครับเราจับปลาฉลามกันนี่มันสักสานลื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับใช่นะคะรู้สึกยังไงเนาะนะครับ All right yeah